สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปพื้นฐานสำหรับดูทีวีนะครับวันนี้จะมาแนะนำประมาณ4แอปนะครับแอปแรกเลยนะครับลุกทีวีนะครับให้ไปโหลดได้เลยนะครับใน Play Store นะครับหรือว่าไปโหลดไฟล์ APK แล้วมาติดตั้งได้เลยนะครับโอเคตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากก็จะมีฟรีทีวีทุกช่องนะครับใครอยากจะดูบอลเนี่ยจะมี PPTV นะครับแต่ว่า PPTV บางคู่เนี่ยเขาจะไม่ได้เอามาบอสคาสมาบอสคาสในช่องที่มันเป็นแบบว่าอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเข้าไปดูในของ ASPay ได้นะครับโอเคแอปนี้นะครับลุกทีวีให้โหลดได้เลยนะครับแนะนำไม่ต้องไปโหลดหลายตัวนี้ตัวเดียวพอนะครับแต่ถ้าใครมีมือถือ AAS เนี่ยแนะนำว่าให้ไปโหลดแอปตัวถัดไปที่ชื่อว่า AIS Pay นะครับไปโหลดไฟล์ APK มาแล้วก็มาติดตั้งได้เลยนะครับโอเคเนี่ยผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีนี่ครับ AIS Pay นะครับโอเคก็ไปหาตัวไฟล์ APK มาติดตั้งกันนะครับเข้าไปเลยแล้วกันครับ AIS Pay ครับก็มาเดโมให้ดูว่าคอนเทนต์ที่ฟรีๆและดีๆใน ASPay ก็มีให้ดูอย่างเช่นตัวคอนเสิร์ตของ Body Slam เองอันนี้ดูฟรีนะครับแล้วก็ไลฟ์คอนเสิร์ตของเป๊กผลิตโชคอันนี้ก็จะมี 4G Special อันนี้ก็จะมีแต่ว่าบางอันจะดูไม่ได้จะล็อกก็จะเป็นคอนเทนต์จะต้องซื้อนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีลูกกุญแจอยู่เห็นไหมครับแต่คอนเทนต์ที่ฟรีๆก็จะมีให้เราเลือกเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ฟรีหมดเลยอย่าง Prison Break นี้ก็ฟรีนะครับอย่างครามอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตอันนี้ก็ฟรีนะครับแล้วก็ไฮไลท์แล้วกันขอดูไฮไลท์ตัวที่พรีเมียม TV อันนี้ถ้าเป็นพรีเมียม TV ก็จะเสียตังค์ดูไฮไลท์นิดนึงไฮไลท์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็พอใช้ได้นะครับอย่างฮอร์โมนอย่างเงี้ยใครอยากดูฮอร์โมนย้อนหลังก็เข้าไปดูได้ที่นี่นะครับดูฉากนี้ละกันนะครับโอเควัยรุ่นน่าจะชอบนะครับเอ้าโหลดไม่ได้ซะงั้นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราข้ามไปนะครับเรามาดูคอนเทนต์อื่นๆที่ผมขอดูเป็นคอนเทนต์ตัวถัดไปนะครับผมเดโมให้ดูละกันของ AS อย่างถ้าใครมี AS เนี่ยคุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ลุกทีวีก็ได้เพราะว่ามันก็จะมีฟรีทีวีให้เหมือนกันนะครับโอเคนี่ผมเดโมให้ดูละกันเป็นตัวคอนเสิร์ตละกันก็ประมาณนี้นะคอนเทนต์ที่สามารถดูฟรีได้อย่างเงี้ยอย่างคอนเทนต์แปลกๆสัมภาษณ์อะไรพวกเนี้ยครับโอเคเดี๋ยวบางอันก็จะเป็น Exclusive ของ AS เลยก็มีนะครับงั้นเดี๋ยวเราแบ็คกลับไปอย่างคอนเทนต์เสียตังค์ดีๆเขามีเยอะเหมือนกันนะครับตัวถัดไปนะครับลองดูแอปที่ชื่อว่า True ID นะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ใช้มือถือของ True นะครับแล้วไปสมัครกันนะครับแต่เผอิญผมไม่มีเบอร์มือถือของ True นะครับก็จะมีคอนเทนต์คล้ายๆกับตัว Look T เอ้ยคล้ายๆกับ AS Pay นะครับข้างในก็ลองเข้าไปดูสมัครกันครับคลิกเข้าไปดูแล้วกันเนอะแต่ว่าผมไม่ได้สมัครนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เบอร์ของ True นะครับใครมีก็ลองไปหาสมัครกันนะครับก็น่าจะมีคอนเทนต์คล้ายๆกับของ AS Pay นะครับตัวหนึ่งตัวถัดไปก็คือ iFlip นะครับ iFlip จะเป็นแอปดูหนัง
แต่ว่าเป็นเสียตังค์นะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาจะมีโปรให้ก็คือดูฟรี1เดือนนะครับก็ลองเข้าไปลงทะเบียนและสมัครกันแล้วก็ลองดูว่าคอนเทนต์ตัวไหนที่เราชอบแล้วก็จะสมัครต่อไม่สมัครต่อก็สามารถเข้าไปตัดสินใจเองได้นะครับแต่คอนเทนต์รายเดือนของเขาจะไม่แพงมากนะครับโอเคก็จะมีให้เราเลือกพอสมควรดูโดเรมอนหน่อยสิก็ลองดูครับมีคอนเทนต์ให้ดูหลายๆแบบหลายๆแอปก็จะได้ตัดสินใจได้นะครับโอเคผมแบ็คกลับไปละกันโอเคนะเข้าไปดูเองละกันนะครับมาแนะนำว่าลงแอปไหนบ้างนะครับอีกแอปหนึ่งนะครับโคดี้มันจะค่อนข้างต้องไปคอนฟิกตัวแอปออนเข้าไปจะวุ่นวายนิดนึงแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็ติดไว้ก็ได้ครับเผื่อวันหลังมาคอนฟิกได้นะครับก็ไว้วันหลังจะมาคอนฟิกให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับมันต้องมีพวกแอดออนของมันนะครับค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงผมไปศึกษาก่อนนะครับตัวนี้โอเคผมแบ็คกลับไปก่อนโอเคแล้วก็ตัวที่แนะนำตัวถัดไปนะครับเป็นตัวครับแป๊บนึงตัวการ์ตูน HD ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบว่าบางทีมันมีแอดมาแอบแฝงให้เราต้องอาจจะต้องกดหรือไม่ต้องกดก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีโฆษณาครับก็ไม่แนะนำแต่ว่าใครอยากจะลองลงก็ลองลงดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวแล้วก็ตัว iFlip Body นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็โปรแกรมที่ชื่อว่า Sir to Pay นะครับอันนี้ให้ไปลงที่มือถือของเรานะครับใครที่ใช้มือถือหรือว่ามีมือถือไม่ได้ใช้ก็ลองเอามาแทนรีโมทก็แอปตัวนี้ Sir to Pay นะครับมันจะสามารถใช้แทนรีโมทได้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเมาส์เลยทำให้ดูละกันเห็นไหมครับนี่ก็ลองไปโหลดใส่เจ้ามือถือของเราแล้วก็คอนเน็กต์เข้าไปกับตัว Android Box ของเรานะครับเจ้า Sir to Pay นะครับก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดไม่ต้องใช้เมาส์โทษทีครับไม่ต้องใช้ตัวรีโมทของตัว Android Box นะครับประมาณนี้นะครับก็ใครมีแอปไหนน่าสนใจก็ลองมาแนะนำตรงคอมเมนต์แล้วมาแชร์ไอเดียกันก็ได้ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น BBC iPlayer นะครับประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ